ขออนุญาตอ่านจดหมายสักสองสามฉบับครับเพราะเขาขอร้องให้ช่วยอ่านให้ประชาชนฟังเป็นฝรั่งครับเขียนว่าลุงสุเทพฉันเป็นฝรั่งค่ะอยู่ที่นี่มา26ปีแล้วฉันไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดเพราะรัฐบาลสามารถทำให้ฉันออกนอกประเทศได้แต่ฉันกำลังฟังเรื่องของเกษตรกรฉันทนไม่ได้จริงๆตอนแรกฉันกับเพื่อนได้โอนเงิน 2,000 บาทแต่รัฐบาลปิดบัญชีเพื่อนมากรุงเทพจึงนำเงิน 4,000 บาทไปมอบให้ที่แจ้งวัฒนะวันนี้เราส่งอีก 2,000 บาทเพื่อมาช่วยเกษตรกรค่ะและจะไปสู้ที่กรุงเทพวันนี้ขอให้คนไทยสู้ๆรักประเทศไทยรักในหลวงป้าใดและป้าอ๋อยชื่อไดแอนจากภูเก็ตครับพี่น้องครับขอบคุณครับ